ใช่ไหมครับแล้วมันจะหล่นเลยไปถึงปากเขาเจ้าพระยาแล้วยุ่งอีกโอเคมีอะไรเพิ่มเติมอีกมรณะมนุษย์ชาสุดท้ายแล้วชาก็ยินดีครับวันนี้ก็สนุกกันทั้งรายการเลยเนาะ4 ทุ่มกับอีก44 นาทีเมื่อวานเนี่ย5 ทุ่มเมื่อวานโอ้โห5 ทุ่มกว่าเด้อเมื่อวานเนี่ยติดลมบนหนักเลยโอ้ยเมื่อวานไม่ทราบว่าของใครคุณไม่รู้ผมก็จําไม่ได้แล้วเวลาผมพูดจริงๆผมไม่ได้แกล้งเซอร์นะแล้วมาก็คือไม่จําครับผมจะเป็นคนอย่างนั้นนะโอเคจบข่าวพรุ่งนี้ก็คำถามที่ค้างที่เฟซเลยเขาบอกว่าก็ไม่มีเนี่ยหมดละทาง YouTube ก็ออกมาคน YouTube ลุงคะที่แต่ละคนแตกต่างกันเพราะอะไรเพราะเนื้อเยื่อครับเนื้อเยื่อนะเนื้อเยื่อที่ผมจะใช้คำพูดว่าเพราะค่าเนี่ยถ้าพูดผ่านวิชาไฟฟ้านะฮะเพราะค่าความต้านทานแตกต่างกันนะคนไหนที่มีค่า R ค่า R ค่าความต้านทาน R ก็คือมาจากว่า resistor resistance นะครับถ้าเป็นไฟฟ้าคือตัวที่มันต้านการไหลของกระแสไฟฟ้าโอเคไหมถ้ามีความต้านทานมากกระแสไฟฟ้ามันก็จะเข้ายากมันผ่านยากคือรู้สึกยากนั่นเองครับเพราะฉะนั้นคนไหนที่มีเนื้อเยื่อสะอาดนะกายสะอาดถ้าใครก็ตามที่รู้ตัวว่ากายสะอาดและใจสงบนี่จะไหวมากนะกายสะอาดพร้อมใจสงบคำว่ากายสะอาดไม่ได้หมายความว่าอาบน้ำวันละ5 ครั้งนะคนที่กินอาหารมังสวิรัตคนที่กินอาหารเจพวกนี้อาหารเจอาหารเจเนี่ยครับเรื่องของอาหารมังสวิรัตอาหารเจเนี่ยครับก็แนะนําต้นผลนะครับต้นผลที่เขามีขายกันห้างสรรพสินค้ากันเยอะแยะเลยครับเอาประเภทดังๆนั่นนะครับนะไปแล้วก็แวะเวียนไปอาหารเจเขาทําดีเขาทําดีมากด้วยครับไม่ใช่ชมเฉยๆนะเพราะว่าผมกินมื้อแรกผมจะรู้เลยนะเส้นเขานิ่มเขานิ่มเขานิ่มอาหารเขากลมกล่อมมากแกงเลียงชั้นหนึ่งนะฮะบอกให้ก็ได้กินมาเรียบร้อยแล้วแกงเลียงชั้นหนึ่งมากรสชาติแกงเลียงเจเนี่ยเฮ้ยมันไม่ใช่ธรรมดาเนี่ยแล้วผมเป็นคนที่กินอาหารพวกนี้มันจะไวเพราะว่าลิ้นผมมันเป็นลิ้นประเภทจระเข้นะแต่มันไวนะครับ ลิ้นจระเข้แปลว่ากินอะไรก็ได้แต่จะไวในการรับรสชาตินะครับจะไว้ถ้าผมชมอาหารใครทำผมจะไม่ชมอร่อยนะครับผมชมเขาว่าดีกลมกล่อมถ้าผมชมปุ๊บเอาไปทำขายได้เลยบอกใครก็ได้บอกกันทุกคนเลยอาหารบอกทำกับมือนะเนี่ยเวลาเอาอาหารมาให้นะทำกับมือนะคะให้ผมกินดูแล้วจะบอกรสชาติเองนะครับจะบอกให้เพิ่มอะไรลดอะไรด้วยนะครับเอาไปทำซื้อทำขายอาหารเจทำให้ร่างกายบริสุทธิ์ถูกต้องไหมครับอาหารเจทำให้ร่างกายสะอาดนะครับเป็นฐานสะอาดนะครับอาหารเจครับอาหารเจบางส่วนเวลาพวกนี้ได้ทั้งนั้นครับอาหารเจใช้ได้นะครับแต่ผมกินหมดนะผมกินไม่ได้ฮิไม่ฮิเอาละมาถึงตรงทิศหนึ่งเติดขอคำขยายความที่เคยได้ยิน